เปลี่ยนการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมเตะฟุตบอลที่น่าสนใจครูทุกคนทำได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับคลิปนี้มาทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้นะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาถ้าใครจำได้เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกม1เกมที่มาใหม่นะครับในเว็บไซต์ quizselite.com นั่นเองนะครับแล้วผมได้มีการทิ้งทายว่ายังเหลืออีก1โหมด1เกมนะครับนั่นก็คือโหมดของการเตะฟุตบอลแบบตัวอย่างเมื่อกี้นะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้มาดูกันในคลิปนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นไอเดียที่มาใหม่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากๆแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับไปพิสูจน์ด้วยกันก่อนอื่นฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆของที่เดนแชร์ในการพัฒนาการสอนของทุกท่านเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับในคลิปนี้ต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่คลิปแรกของเว็บไซต์ quizselite.com นะครับใครที่อาจจะเพิ่งรู้จักยังไม่เคยเรียนรู้ก็ไปที่ YouTube ของ Tiden Share ได้นะครับแล้วก็ไปที่ Playlist ไปที่ quizselite ก็จะมีคลิปตรงนั้นนะครับให้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นพาไปทดลองทุกโหมดทุกเกมนะครับและรวมถึงอันใหม่อันนี้ด้วยก็ไปเรียนรู้กันได้นะครับเมื่อมาถึงในส่วนของ My Library นะครับเราก็จะกดเข้าไปที่เกมที่ต้องการนะครับแล้วกด Choose a Team นะครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของ Football Fever for Two Team นะครับแล้วก็กด Continue ข้างบนนี้ได้เลยหลังจากนั้นหน้านี้เราจะกด Continue ต่อนะครับพอมาถึงหน้านี้ก็จะไม่มีการตั้งคล้ายๆ Rubik Score นะครับเราจะยังไม่ไปยุ่งแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะลองเลือกนะครับลองตั้งค่าเพิ่มเติมได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมจะกดไปที่ Skip for Now นะครับเมื่อกดที่ Skip for Now แล้วนะครับก็จะกดที่ปุ่ม Run Go นะครับกดเลยอันนี้เป็นในฝั่งของคุณครูก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราจะจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก2คนนะครับเพื่อแบ่งเป็น2ทีมเพราะเกมนี้จะต้องเล่นเป็นทีม2ทีมนะครับเรามาจำลองตัวเองเป็นนักเรียนกันเลยครับเวลานักเรียนเข้านะครับก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ quizselite.com ก็ได้หรือว่าจะกด zzi.h แล้วใส่โค้ดก็ได้แต่วิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือนะครับกดที่คำว่า magic link ตรงนี้นะครับแล้วก็ copy magic link 1ครั้งนะครับก็จะขึ้นว่า magic link was successful copy นะครับแล้วก็ส่งลิงก์นี้ไปให้กับนักเรียนในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE Facebookหรือแม้กระทั่ง Padlet ก็ได้นะครับก็จะสะดวกรวดเร็วเช่นกันนะครับในที่นี้ผมจะจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก3คนนะครับก็จะเปิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดคุณครูนะครับไม่ได้เคลียร์นักเรียนออกนะครับก็จะเห็นชื่อของนักเรียนขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะลองเลือกป๊อปแล้วก็จะลองเลือกสต็อปนะครับผมขออนุญาตเป็น2คนก็แล้วกันนะครับให้เห็นตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณครูนะครับต้องการที่จะนำไปเล่นนำไปใช้เนี่ยก็แนะนำให้เป็น2ทีมขึ้นไปนะครับซึ่งในแต่ละทีมจะมีจำนวนนักเรียนเนี่ยอาจจะถูกแบ่งครึ่งนะครับหรือว่าคุณครูสามารถนะครับจัดทีมให้กับนักเรียนได้นะครับหลังจากนั้นก็กดที่ปุ่มสีเขียว1ครั้งนะครับเมื่อกดแล้ว1ครั้งนะครับก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของการแบ่งทีมในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะกดร้านตรงนี้พอดีว่าผมไม่ได้ปิดเกมเก่าไปมันก็เลยค้างขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับโหลดดิ้งอยู่นะครับในฝั่งของนักเรียนโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นักเรียนถูกโหลดเข้ามาในทีมที่1ซึ่งในทีมที่1ก็จะมีนักเรียนที่ชื่อว่าป๊อปนะครับทีมที่2นะครับจะมีนักเรียนที่ชื่อว่าสต็อปเข้ามาในลักษณะแบบนี้ส่วนคนอื่นๆนะครับไม่พร้อมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดที่ปุ่ม continue แต่ก่อนจะกดเนี่ยนะครับจะมีเมนูใหม่ที่เป็นตัวทดลองใช้เกี่ยวกับ QR code ตรงนี้คุณครูสามารถเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสแกนได้เลยนะครับโอเคนะครับในที่นี้ผมจะตรงนี้เขาบอกว่า see how student are processing ก็กดตรงนี้1ครั้งนะครับ teacher follow on your mobile อ๋อโอเคนะครับอันนี้ไม่ใช่ให้นักเรียนกดเข้านะครับก็คือเหมือนว่าคุณครูเนี่ยจะลองเข้าไปติดตามการเล่นของนักเรียนนะครับที่สมาร์ทโฟนของคุณครูก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็ขออนุญาตไม่ไปยุ่งนะครับตอนนี้ใครอยากลองก็สามารถลองได้นะครับในที่นี้ผมจะกด continue เลยนะครับโอเค
คนะครับโอ้มีเสียงแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับค่าตั้งต้นนะครับก็จะเป็นฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับแต่ว่าก็สามารถแก้ไขตรงนี้เป็นชื่อได้นะครับเนี่ยครับแก้ไขชื่อได้แก้ไขสีเสื้อได้นะครับนี่นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับได้ด้วยตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับหรือว่านะครับจะเลือกทีมอื่นๆก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็จะเลือกได้เราลองกดเลือกดูนะครับนี่ครับสามารถเลือกได้นะนี่นะครับในลักษณะแบบนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดไปที่ปุ่ม continue นะครับตรงนี้ก็จะมีโหมดในการเล่นอยู่2อันที่สามารถเล่นได้นะครับก็คือ grow bond นะครับกับ one love bond นะครับในที่นี้ผมจะเลือกอันบนนะครับลองกด continue ก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ฝั่งของคุณครูนะอันนี้เป็นหน้าจอของคุณครูนะครับทีนี้นักเรียนก็จะเห็นข้อคำถามตรงนี้นะครับพอดีรอนานหน่อยก็เลยต้องเริ่มระบบใหม่อีกครั้งนึงนะครับเคลองกดสตาร์ทอันนี้ลองตอบดูนะครับปึ๊บนี่นะครับพอตอบแล้วก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนบอลไปในตำแหน่งต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดตอบถูกนะครับบอลถึงจะเคลื่อนไปนะครับแต่ถ้าเกิดตอบผิดนะครับสมมติว่าตอบผิดปึ๊บแล้วมีทีมนึงตอบถูกอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับส่งบอลมาข้างหน้าละพอดีผมเล่นคนเดียวนะครับอาจจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะครับก็ขออนุญาตลองกดไปต่อนะครับอันนี้ก็ลองตอบสมมติว่านี้ตอบถูกนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตตอบถูกเช่นกันนะครับความหลากหลายของควิสเซไลท์เนี่ยก็อยู่ตรงที่ข้อคำถามเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับไม่เฉพาะเป็นแบบ multiple choice เท่านั้นนะครับเรายังเห็นอย่างอื่นด้วยนะครับผมจะลองตอบผิดด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้มาถึงบอลมาถึงฝั่งนี้ละโอเคนะครับ tease then share นะครับอันนี้ลองตอบถูกนะครับส่วนอันนี้ลองตอบผิดดีกว่านะครับผมจะลองกดให้ฝั่งนี้ตอบผิดดูนะครับจะได้เห็นข้อแตกต่างปึ๊บโอเคนะครับถ้าเกิดมีแบบนี้ก็จะมีการยิงประตูกันเรียบร้อยละนะพอดีผมสลับหน้าจอกลับมาไม่ทันนะครับขออนุญาตตอบต่อนะครับโอเคนะครับปึ๊บอันนี้ลองตอบปึ๊บเคลื่อนบอลเหมือนกันแล้วนะครับเพราะว่าถูกเหมือนกันโอเคนะครับปึ๊บกด submit นะครับอันนี้ลองตอบปึ๊บกด submit รีบเปลี่ยนกลับมานี่นะครับเปิดขึ้นมาถึงตรงนี้ละโอเคนะครับอันนี้ลองกดต่อไปนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ผมจะลองเรียงนะครับอันนี้เรียงจากเล็กไปหาใหญ่โอเคปึ๊บนี่นะครับโอเคส่งกลับมาละมันอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าผมเล่น2คนมันจะกลับไปกลับมาในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับทีสเดนแชร์แบ่งปันนะครับโอเคเห็นอะไรยังนะครับเคลื่อนมาโอเคถึงหน้าเขตประตูละนะครับน่าจะได้ยิงนะครับอันนี้ลองตอบผิดดูดีกว่าปึ๊บมีเสียงนะครับลูกหวีดหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเล่นเพียงแค่2จะต้องกลับหน้าจอไปมานะครับเพราะฉะนั้นฝากส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนทั่วจักรวาลด้วยนะครับแล้วผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าใครว่าควิซซิสสนุกนะครับใครว่าคาคูสนุกใครว่าบุ๊กเก็ตสนุกนะครับก็อยากจะนำเสนอให้ทดลองควิซเซไลท์เหมือนกันและผมมั่นใจว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้นำไปทดลองนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่รู้จักด้วยและที่สำคัญส่งต่อถึงห้องเรียนด้วยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ไปครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปหน้าคลิปนี้ดูจบแล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเชิญชวนให้สมัครสมาชิกนะครับส่วนใครที่ยังพอมีเวลาหรือยังไม่ปิดเทอมนะครับอาจจะใช้เกมนี้ในการทบทวนความรู้ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าไม่ทันแล้วก็ยกไว้เทอมหน้าก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามที่เดนแชร์ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากด้วยนะครับ